ครับรายการที่นำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแวดวงยานยนต์นะครับมาพบเจอกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์ครับกับเรื่องราวทั้งเรื่องราวอัปเดตเรื่องราวที่เราจะพาไปทดสอบนะครับการขับขี่รถประเภทต่างๆรวมถึงเรื่องราวที่น่าสนใจที่มีกันให้ติดตามมาโดยตลอดนะครับวันนี้ดำเนินรายการโดยผมแจ็ครณชาติบุตรแสนคมนะครับรวมถึงกูรูของเรานะครับที่จะมาให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อมูลทางด้านต่างๆประจำรายการคุณโก้กรกิจครับสวัสดีครับคุณโก้ครับสวัสดีครับพบกับเราสองคนเป็นประจำนะครับวันนี้ก็นำข่าวในแวดวงยานยนต์มาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับคุณโก้เนี่ยจะพาเราไปติดตามนะครับแล้วก็ไปเทสไดรฟ์นะฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะโอ้นี่ชื่อตอนนี้เขาเรียกว่าปิดสนามบุรีรัมย์เลยเหรอครับคุณไปควบกันตอนค่ำเขาไปอย่างนี้มันต้องดุเดือดปิดสนามกันขนาดนั้นเลยมันต้องสมกับรถคุณแล้วฮะสมกับรถสมกับคนที่ไปขับควบนี่ควบขี่นะฮะควบอะไรครับผมก็งงเออผมก็ว่าควบอะไรควบขี่ควบขับรถยนต์มันแบบเป็นอุปมาอุปไมยเหมือนควบม้าอะไรผมก็นึกว่าเป็นควบม้าก็รถมันก็มีความแรงเหมือนเราควบม้านี่แหละใช่ไหมมีแรงม้าใช่ไหมประมาณนั้นแล้วคุณไปขับอะไรเนี่ยทำไมต้องไปควบกันก็ถือว่าคุณพูดก็เสียวเลยควบรถใช่ต้นเดือนที่ผ่านมาครับทราบเขาก็ชวนคนค้าแหละชวนกิจกรรมเขาจะมีให้ลูกค้าไปลองขับคือรถเป็นรถรุ่นใหม่คุณผู้ชม Lexus RC นะฮะชื่ออาจจะไม่คุ้นนะฮะไอ้ RC ผมไม่เคยเห็นคุณแต่เราเคยกินตอนเด็กๆฮะขวดละ3บาทไม่ใช่อันนั้นมันน้ำมันลมเอาละฮะถูกดีฮะไม่ใช่ก็แปลกๆดีเป็นสายพันธุ์ใหม่ครับชื่อ RC เป็นสปอร์ตคูเป้อ๋อครับก็เพิ่งจะเปิดตัวนี่แหละในเมืองไทยเพิ่งจะเปิดตัวเมื่อต้นปีนะครับแล้วก็เขาก็ชวนลูกค้ากลุ่มเป้าหมายชวนดีลเลอร์ชวนเซเลบเดี๋ยวนี้ก็ต้องเรียกเซเลบเซเลบด้วยผมเห็นมีอะไรคุณภูมิดีเจภูมิคุณเพชรจ้าอะไรพวกนี้นะฮะผมก็ติดๆเดี๋ยวเขาไปด้วยเขาเชิญนักข่าวไป 2-3 คนคุณเป็นอะไรคุณเป็นโก้จ้าเหรอดำจ้าอะไรอ๋อดำจ้าแม้แต่รถก็โฉบเฉี่ยวจริงๆสวยฮะสวยใช่ไหมแล้วขับตอนกลางคืนคุณแจ็คไม่เคยที่สนามบุรีรัมย์นะอาอย่างคุณไปเทสเบียนแต่มันอยู่ตอนที่แล้วอันนี้อยู่ในกรุงเทพก็ขับกลางคืนขับกลางคืนเหมือนกันทำไมต้องขับกลางคืนเขาเน้นคอนเซปต์อะไรทำไมต้องมาขับ RC ในตอนกลางคืนก็เปลี่ยนมั่งอ่ะครับไม่มีอะไรละก็อยากเท่มากเลยเป็นไนท์เขาเรียกสีขาวคาริสเมติกไนท์ไดรฟ์ไนท์ไดรฟ์คาริสเมติกแปลว่าอะไรคุณแจ็คคาริสเมติกก็เป็นกิจกรรมที่สร้างความเองเป็นเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนครับคาริสมาเป็นเรื่องของคือการเต่งรัศมีความแตกต่างไม่เหมือนชาวบ้านยังไฮโซนะฮะเป็นสัตว์ที่ลึกนะคาริสเมติกผมยังงงเลยผมเป็นเกี่ยวอะไรกับอะไรแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะคนละเรื่องอันนี้เป็นการบ่งบอกความเป็นตัวตนลักษณะเฉพาะที่มีความแตกต่างแล้วก็โดดเด่นแล้วก็สื่อถึงเรื่องของความเป็นผู้นำด้วยนี่แหละแล้วไปขับกันตอนกลางคืนปกติไปสนามช้างที่บุรีรัมย์ก็จริงแต่ขับกลางวันฮะแต่นี่ขับกลางคืนเปิดสปอตไลท์ฮะโอ้โหแล้วก็ได้ภาพออกมาสวยงามครับเดี๋ยวมาติดตามใช่คุณโก้จะพาไปชมกันเต็มๆนะครับในช่วงของเทสไดรฟ์ส่วนช่วงกูรูมอเตอร์ริ่งเนี่ยวันนี้คุณเจนะฮะก็ไปสัมภาษณ์ท่านผู้บริหารของเวสปีอาริโอมาฝากกันในบ้านเราเขาบอกว่าดำเนินธุรกิจมา6ปีแล้วก็มีทิศทางอนาคตที่ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของนำพาเวสป้านะฮะรถจักรยานยนต์คลาสสิกที่เป็นที่ชื่นชอบแล้วก็หลายๆท่านเป็นแฟนของเวสป้าอยู่เนี่ยนะฮะก็บอกว่าทำให้เวสป้าเติบโตสวนกระแสนะฮะในปี58แล้วก็ต่อเนื่องถึงปีนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เขาฉลองครบรอบ70ปีของเวสป้ากันจะมีอะไรพิเศษกันบ้างคุณเจไปเจาะลึกมาแล้วแหละนะฮะกับผู้บริหารสาวสวยเรียกว่าเป็นผู้บริหารยุคใหม่ครับนะฮะคุณพรณดาเตชะไพบูลย์ครับเดี๋ยวเราจะได้มาติดตามกันในช่วงของกูรูมอเตอร์ริ่งส่วนช่วงแรกของรายการวันนี้แน่นอนว่าของที่เรานำมาฝากกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มีท่านผู้ชมร่วมสนุกกันมาเนี่ยนะครับวันนี้จะจับแจกกันนะเป็นของที่ระลึกจากทางเวสป้าครับสอดคล้องกับรายการที่เรานำเสนอไปทั้งพวงกุญแจเวสป้าแล้วก็เป็นถุงผ้ารักโลกด้วยให้รางวัลเดียวนะฮะให้รางวัลเดียวครับให้สองอย่างเลยนะฮะก็ได้ทั้งถุงผ้าไปแล้วก็ไปใช้พวงมาลัยเขาเรียกว่าอะไรนะพวงกุญแจพวงมาลัยนี่สำหรับรถแล้วนะเอาไปเท่กันเป็นชุดเลยนะสองอย่างนี้แหละนะตรวจชาวบ้านได้คุณโก้จับผู้โชคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้โชคดีนะครับได้แก่คุณเปิ้ลชัยวงศ์ครับคุณเปิ้ลชัยวงศ์นะครับยินดีด้วยเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปส่วนลำดับสำรองถ้าเราติดต่อคุณเปิ้ลไม่ได้นะฮะคุณณัฐพรครับคุณณัฐพรครับอีกท่านหนึ่งเขียนไว้นะครับคุณ
คุณเฟอร์ครับอ่านผิดขออภัยครับเฟอร์ปิยจิตครับครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวรอการติดต่อกลับจากทางทีมงานครับก็มีลำดับสำรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนสัปดาห์นี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันมีเสื้อยืดนะฮะสวยๆเก๋ๆจาก Wrangler อันนี้เป็นแบรนด์ยีนส์ชั้นนำไซส์ L ไซส์ L แต่ผมดูทรงแล้วเนี่ยไซส์ L ก็คนที่ไซส์ขนาดกลางนะฮะไซส์ M ก็น่าจะใส่ได้นะเป็น L ที่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายก็คงจะเน้นรัดรูปอ่ะนะถ้าใครตัวใหญ่หน่อยก็ตามสมัยนิยมนะฮะเน้นรัดรูปพอดีว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยเป็นเสื้อจากแคมเปญของเขานะฮะมีโครงการ True Wanderer นะฮะสำหรับนักผจญภัยบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆในการขับขี่นะร่วมสนุกกับทางแรงเลอร์เขาซึ่งก็ร่วมมือกันกับค่ายมอเตอร์ไซค์ Triumph นะครับจัดกิจกรรมแล้วก็แคมเปญดีๆอย่างนี้ออกมาก็มีเสื้อที่ลึกมาฝากกันสีดำฮะข้างหน้ามีสกรีนลายแรงเลอร์ชัดเจนเออสวยฮะด้านหลังสกรีนนิดๆไม่เลอะไม่ดูเขาเรียกว่าเปรอะเปื้อนจนเกินไปกำลังดีนะฮะก็ไปใส่เท่แล้วก็ไปยืดกันได้กับเสื้อยืดแบบนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับมาร่วมสนุกกันก็เข้าไปในแฟนเพจของเราใน Facebook แน่นอนนะฮะเป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่แล้ว facebook.com/motoringonair นะครับหาไม่เจอจริงๆก็เข้า Facebook ก่อนในช่องค้นหาก็พิมพ์คำว่า Motoring on Air เท่านั้นเองนะครับกติกาง่ายนิดเดียวนะครับไปกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในภาพที่ผมจะถ่ายกับคุณโก้แล้วก็กับเสื้อยืดตัวนี้เท่านั้นเองฮะท่านก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเป็นผู้โชคดีได้รับของที่ระลึกจากทางรายการไปได้เช่นเดียวกันสำหรับปิดท้ายช่วงแรกเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเรามีคลิปดีๆเป็นคลิปเจ๋งๆมาฝากท่านผู้ชมวันนี้นะครับเป็นคลิปจากค่ายPorsche นะฮะเดี๋ยวคุณโก้เนี่ยก็จะไปบุกเยอรมันกันอีกแล้วครับนะมีภารกิจสำคัญไปยนต์โฉมเจ้าตัว The New Panamera นะครับซึ่งในคลิปวิดีโอที่เราจะนำมาฝากท่านผู้ชมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นน้ำจิ้มนะอุ่นเครื่องกันไปก่อนนะผมก็มีโอกาสได้เข้าไปร่วมงานเปิดตัวด้วยคุณไปเปิดตัวแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะเอารายละเอียดมาเล่าสู่กันฟังจากเยอรมันเลยนะครับโอ้สดสดตรงตรงจากเยอรมันเดี๋ยวรอติดตามกันดูว่าจะเป็นอะไรส่วนคลิปที่จะนำมาให้ดูเนี่ยนะครับมี2คลิปด้วยกันคลิปแรกมีชื่อที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วบอกว่าความกล้าเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้ส่วนคลิปที่2นะครับมีชื่อว่า breaking a record ก็คือทำลายสิ่งที่เคยบันทึกไว้ก็น่าจะเป็นยังไงน่าจะหมายถึงรถยนต์ Porsche นั่นแหละเหรอฮะที่เขาก็ทำลายสถิติของตัวเองมาโดยตลอดเหมือนกันนะจะมีความตื่นตาตื่นใจแล้วก็สร้างแรงสนับสนุนกันขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับThey called it madness. Building the car of your dreams yourself. Madness. Putting the engine in the back. Madness. Launching a turbocharged super sports car in the midst of a worldwide oil crisis. Madness.Taking a sports car into the desert and taking the insights gained there back onto the streets. Madness. Building the first hybrid car on Earth. And when its time had come, the fastest one on Earth. Once more, they called it madness. We call it courage. And courage.Change everything again. The new Panamera. It takes courage to break a record. Be prepared.Fastest luxury sedan on earth, the new Panamera. Courage changes everything. โอ้โห
ร้าใจแล้วก็สุดยอดจริงๆฟังเสียงคำรามดูลึกล้ำหน้าหลงไหลนะคุณแจ็คนะเรียกแพชชั่นนะภาษาอังกฤษอ่ะใช่ฮะแล้วก็โอ้โหสิ่งที่เขานำเสนอเป็นคอนเซ็ปที่สำคัญเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของ courage เนี่ยนะฮะเรื่องของความกล้าความบ้าบิ่นที่เขาทำแบบนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าโอ้มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างที่เขาบอกได้ถึงเนี่ยสมัยก่อนเป็นรถสปอร์ตเครื่องแรงๆขายในช่วงที่เป็นคริสิตของน้ำมันกำลังมีวิกฤตน้ำมันอยู่เขาเรียกว่าบ้าบ้าแล้วแต่เราเป็นความกล้าเขาใช้คำว่า madness ก็คือความกล้าทำรถเครื่องยนต์วางหลังขับเคลื่อนล้อหลังอะไรแบบนี้ก็บ้าแล้วเรียกความกล้าทำรถไฮบริดมาก่อนใช่บ้านตอนนั้นน้ำมันยังไม่แพงเลยทำทำไมไฮบริดยังไม่เห็นความจำเป็นแต่ตอนนี้สมัยนี้ขายกันทั่วโลกใช่นี่จะทำไฮบริดกันหมดแล้วอ่ะเอารถไปแข่งในทะเลทรายบ้าแน่ๆก็สะท้อนมาเป็น SUV พันแกร่งอย่างคาเยนจนถึงทุกวันนี้ได้ใช่ไหมฮะก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงต้องบอกว่าอย่างนี้บ้านเราเรียกว่าอะไรปอร์เช่ใช่ไหมฝรั่งเขาเรียกอะไรปอร์เช่ป่ะคือถ้าเราเรียกตามบริษัทที่มาทำตลาดซึ่งเป็นบริษัทอย่างเป็นทางการนะครับ AAS Auto Service นะฮะเป็นผู้ได้สิทธิ์ดูแลตลาดในเมืองไทยข่าวที่เขาเขียนการสื่อสารต่างๆเขาเขียนชัดว่าปอร์เช่จะเขียนภาษาไทยนะฮะปอปาเอาอ่างรอเรือกระลันสระเอชอช้างไม่เอกเลยง่ายๆแบบนี้ปอร์เช่เลยนะฮะแต่ถ้าเป็นพวกเยอรมันเองก็จะอ่านเป็นPorsche มันจะมีเสียงในคอนิดนึงฝรั่งนิดนึงแต่พวกอังกฤษก็อ่านPorsche ไปเลย Porscheอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ตลาดไหนแต่บ้านเรานี่ก็เรียกปอร์เช่ก็ไม่ผิดไม่ใช่ว่าคุณเรียกปอร์เช่ว่าไม่ใช่อ่ะฝรั่งก็เขาเขียนมาอย่างงี้เขาเรียกอย่างงี้ก็ได้ผมเคยไปถามฝรั่งไงคนหนึ่งผมว่าเอ๊ะรถยี่ห้อนี้ผมถามเป็นภาษาอังกฤษนะเขาอ่านว่าอะไรปอร์เช่หรือเปล่าฝรั่งเขาบอก Porsche ก็บอกอย่างเงี้ย Porsche นี่พวกอเมริกันพวกอะไรเงี้ยอ่าน Porsche ไปเลยแต่ถ้าเยอรมันจริงจะมีออกคอเนี่ย Porsche อยู่ในคอมีสระเออออกมานิดหนึ่งจะอะไรก็ช่างเป็นรถในฝันของหลายคนมากทีเดียวไม่อยากจะแบบโอ้มีโอกาสสัมผัสแล้วก็ขับขี่กันบ้างนะฮะนั่นก็เป็นคลิปดีๆที่เรานำมาฝากกันก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับจะเอารายละเอียดของ Porsche Panamera ซึ่งเป็นเจเนเรชันที่2ครับเพิ่งเปิดตัวที่ประเทศเยอรมันแล้วก็ผมมีโอกาสได้ไปร่วมงานมาสุดยอดครับรวมถึงอาจจะมีได้โอกาสได้ขับรถยนต์หลายๆรุ่นนะครับความเคลื่อนไหวก็น่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันเต็มๆจนจุใจเลยแหละเดี๋ยวรอสัปดาห์หน้านะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามกูรูมอเตอร์ริ่งครับ